สวัสดีวันที่21มกราคมนะคะ,อ,ะอันนี้คือหน้ากากอนามัยลูกสาวเพิ่งเปิดโรงเรียนนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเวลาสองวันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่สามที่เข้าโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ขนลุ่ลืมมาให้ดูทางราชการทางโรงเรียนเนี่ยได้แจกหน้ากากอนามัยให้กับเด็กนะคะตอนนี้เปิดโรงเรียนในแคว้นกัมบ์นเนียที่ขนุ่อยู่นะเขาเขาไม่ได้เปิดเหมือนกันนะคะ แคว้นอื่นขนุนไม่รู้นะที่นี่เขาแยกแคว้นกันนะเหมือนกับอีสานเหนือใต้ออกตกนี่คือเขาแยกกันเลยนะเขาจะมีรัฐมนตรีของแต่ละแคว้นด้วยนะซึ่งไม่แน่ว่าประเทศไทยของเราอนาคตอาจจะก๊อปปี้เขาก็ได้อ่ะ,อะเขาได้แจกให้10ชิ้นต่อ1คนนะคะโรงเรียนเปิดแค่ปหนึ่งกับปสองนะคะเพื่อลดความเครียดของเด็กๆนะคะต้องอมันก็เป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เครียดมากก็ เริ่มต้นแค่ป .1 ปสองทดสอบก่อนนะคะถ้าดีไม่ดียังไงเขาก็จะให้หยุดอีกทีหนึง่งแล้วก็หรือไม่ก็จะเปิดเป็นปสามป .4 มห้าม .6 กอะไรอย่างเงี้ยไปนะคะนี่คือขนุนล้ำให้ดูนะคะว่าเขามีการแจกรัฐบาลมีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะสิบชิ้นต่อหนึ่งเด็กนะคะแล้วลักษณะของหน้ากากอนามัยเด้ยหยิบขึ้นมาดูนะคะต้องรักษาความสะอาดหน่อยนะคะสีขาวนะคะสามชั้นแล้วมันจะเป็นแบบว่า อันนี้นี่ค่ะเป็นยางยืดแบบหนานะคะนี่ค่ะสําหรับติ็กๆแต่ว่าใส่แบบแบบนี้นะใส่แบบนี้นะนี่ไงเห็นไหมไม่ได้ใส่เกาะหูนะนี่ใส่แบบคาดทั้งหัวเลยนะคะเห็นไหมนะคะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะโอเคนี่แค่นี้นะคะ ก็ถ้าเป็นประเทศไทยนี่ก็อยากจะให้มีการแจกแบบนี้บ้างนะคะมันเป็นเรื่องดีนะคะสิบชิ้นต่อหนึ่งคนนะคะถ้าจะเริ่มเปิดโรงเรียนนะเพราะว่าขนสังเกตว่ารัฐบาลประเทศไทยนี่จะก๊อปปี้ต่างประเทศเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนเลยครึ่งไม่ว่าจะเป็นล็อกดาวน์ไม่ว่าจะเป็น, down, าปนการเยียวยาอย่างนั้นอย่างนี้คือมันเป็นของต่างประเทศหมดเลยนะคะซึ่งจะเอามาตรฐานของต่างประเทศมาใช้เนี่ยมันก็กระไรอยู่นะอย่าไปก๊อปปี้เขามากนะคิดเองบ้างก็ดีนะคะอ่ะไปดูข่าวต่อไปกันค่ะ โปรดเกล้าแต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาลจำนวน197รายถ้าแต่งตั้งเนี่ยสมมุติว่ามีคดีเกี่ยวกับ1นึสองขึ้นมาผู้พิพากษาในที่แต่งตั้งมาจากาาในหลวงเนี่ยรอสิบเนี่ยถามว่าเขาจะพิจารณาคดีให้กับกลุ่มคนที่มีคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยแบบยุติธรรมหรือไม่อันนี้ก็มานั่งคิดกันนะคะส่วนววาขนุนว่าผู้พิพากษาที่แต่งตั้งจากในหลวง แล้วเกิดว่าอยู่ในผู้พักษาที่ต้องอพิจารณาคาดีหนึ่งหนึ่งสองขึ้นมามันจะเหมาะสมหรือไม่มันจะยุติธรรมหรือไม่อันนี้ก็ต้องมาคิดกันนะคะสําหรับขนุนว่ามันก็ไม่ดูไม่ค่อยงามนะนะไม่อยากพิจารณามากนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราเนี่ยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะอ่อนไหวนะพูดปุ๊บเนี่ยก็ดิ้นปั๊บเลยนะคะอะ มันจะมีข่าวหนึ่งที่สังเกตได้ว,ว่าอ่อนไหวแค่ไหนนะไปดูอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะไปดูข่าวที่สองกันค่ะบอกอรายจูดอ่านเกมโหนวะรงตั้งพักไทยพักดีสะท้อนชัดสถานการณ์สุขงอมใกล้แล้วนะคะคือสถานการณ์สุกงอมใกล้เลือกตั้งนะรอตอนน่อเนี่เออข่าวมันก็เขียนยอ่อขนุนก็อ่านแปลกๆนะคะ คืออิตาวะลงเนี่ยก็ตั้งพักขึ้นมาโดยที่โหนแบบสุดโต่งมากๆนะคะเราก็รู้อยู่นะว่าอิตาวะลงเนี่ยมันเป็นแบบว่าเรื่องตั้งอะไรก็แพ้แพ้แพ้ก็ต้องเอาสถาบันมาโหนทุกอย่างนะคะที่คุณสังเกตว่าเอาสถาบันมาโหนกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่อ่อนแอมากนะคะไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองก็ต้องโหนสถาบันหรือโหนผีพูดผีปีศาจเลยไปกราบต้นตะเคียนกราบต้นไม้กราบต้นกล้วยหรือกราบทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคุณง่ายนะกลุ่มคนพวกนี้เขาจะมีความอ่อนแอทางจิตใจมากๆขนุนมองเห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขนุนไม่ได้ว่าใครนะคะทุกคนควรที่จะยึดตัวเองเป็นหลักนะคะสังคมตอนนี้คุณจะกราบไหว้แค่ไหนก็ไม่ทําให้คุณร่ํารวยหรือดูดีขึ้นเลยนะคะอาจจะทําให้แย่ลงด้วยซ้านะคะเพราะฉะนั้นยุคสมัยนี้นะคะคุณต้องมองตัวเองแล้วคะ่ะการที่มียึดที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเรื่องดีคะ่ะแต่ไม่ใช่งมงายหรือคลั่ง นะคะมันอาจจะแย่ลงด้วยซ้ำนะคะโอเคนะคะขนุนก็มีแค่คำเตือนแค่นี้นะคะอะ่ไปดูข่าวต่อไปกันจก้กทีมการ์ดราด่อนจดหมายปมเย็นเย็นแล้วขนุนอ่านเย็นแะล้วโดนอุ้มลั่นท่ากุเรื่องให้ทําตามหน้าที่ตํารวจนะคะให้ดําเนินคดีนะคะคือเรื่องนี้นะคะขนุนก็ไม่เห็นด้วยและอย่างขนุนจะบอกนะอันนี้ไม่เคยพูดนะก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะมีเรื่องที่ อบอกว่ามีการแบบกุบเรื่องขึ้นมานะ,ะก่อนหน้านั้นที่มีเหตุที่ว่าโดนอุ้มเนี่ยยังไม่เจอตัวนะมี f c ท่านหนึ่งเขาแท็กแท็กแท,ท็กแมสม,มาแล้วก็ได้เล่าเรื่องรหล่านี้นะว,ว่ามันผิดสังเกตตั้งแต่แรกแล้วคือจริงๆพูดง่ายๆว่าฝ่ายราศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือฝ่ายราศเนี่ยเขาสังเกตนานแล้วค่ะว่าบุคคนคนคน,นี้มีพฤติกรรมแปลกๆไม่ว่าจะเรื่องบริจาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดการจาและการส่งแมสที่แบบว่า ไม่น่าใช่อะไรเงี้ยคือขนนุไม่สามารถอธิบายได้นะก็ไม่อยากอธิบายเยอะนะคะคือขนนรู้แล้วว่ามันมีอะไรแปลกๆนะคะก็คิดว่าเขาอาจจะกุเรื่องแล้วก็เรื่องนั้นก็อาจก็เกิดขึ้นจนได้ที่ว่ามีที่ว่ากุเรื่องขึ้นมานะคะโดยที่ทางกองทัพเนี่ยอ่าบอกว่าเย็ยนเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าเยนเนี่ยเยนเยน,ยนใช่ไหมเยน ว่ากาัสราชเนี่ยจัดฉากโดดอุ้มเป็นทหารหนีราชการจริงๆนะคะซึ่งหนีราชการตั้งแต่เดือนธันวาคมปี62นะคะและต้นสังกัดได้จำหน่ายว่าหนีราชการเมื่อตั้งแต่มกราคมปี63นะคะอ่ะมาดูการว่าคนเนี้ยเขาอยู่ฝ่ายไหนกันแน่จะเป็นงูเห่าหนอนบ่นไส้หรืออะไรขนนไม่รู้แต่เอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความเป็นธรรมถ้าเขาเป็นฝ่ายราชร้อยเปอร์เซ็นต พฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่ควรทำค่ะเราไม่ส่งเสริมเราเข้าใจนะคะว่าการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยมันต้องมีคนดีและคนไม่ดีมีงูเหา่ามีค่ะนะคะถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้เราไม่สนับสนุนและก็ไม่สามารถที่จะยอมรับได้ถ้าเย็ลเป็นฝ่ายราชร้อยเอร์เซ็นหัวใจรักประชาธิปไตยแต่ทําพฤติกรรมแบบนี้เรายอมรับไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องยอมรับ ด้วยตัวเองนะคะ,ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขาต้องอบอกให้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมอย่างไรเมื่อ,อไรนะคะก็ต้องอถูกลงโทษตามที่เขาทํานะคะเราไม่ได้ลาเอียงนะคะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายกาหนดและก็จรรยาบรรณที่คุณควรมีถ้าคุณต้องการต่อสู้ทางประชาธิปไตยนะคะ,ะไปดูข่าวต่อไปกันจะ้ะ นิสิตขยับมอทอล่าชื่อร้องค่าเทอมร้อยละ30ต้านจุลานิสิรวมตัวโวยค่าธร,รมเนียมเอกสารแพงมากนะคะถ้าพูดถึงเรื่องค่าเทอมตอนนี้นะคะคือไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ต้องจ่ายค่าเทอมเต็มอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าน่าเห็นใจนะคะทางโรงเรียนและต้นสังกัดของการศึกษาควรที่จะอนุโลมเรื่องนี้นะคะอาจจะมีการจ่ายค่าเทอมลดลงมาถ้ามีการปิดเทอมมาถึง50%เนี่ยคูรที่จะลดค่าเทอม ให้เหลือจํานวนแบบว่าอย่างมากสุดคือ50%อย่างต่ำก็อย่างละก็สาเปอร์็นอย่างที่นิสิตท,ทางมทอเขาได้แจ้งไว้นะคะเพราะไม่ได้ไปโรงเรียนและครูบาอาจารย์โรงเรียนก็ไม่ได้ใช้ค่าฟงค่าไฟอะไรใช่ไหมซึ่งต้นทุนมันก็ลดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พิจารณาเรื่องนี้ในการลดค่าเทอมลงบ้างนะคะทุกโรงเรียนนะคะไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยนะคะทุกตอนนี้ประชาชนมีปัญหา เรื่องการจับใจ่ายใช้สอยแล้วก็เรื่องงานมากแน่นอนว่าไม่ไม่สามารถแม้แต่กระทั่งส่วนมากก็ไม่มีเงินแม้กระทั่งจับใจ่ายใช้สอยในบ้านคิดว่าค่าเทอมเขาจะมีเงินจ่ายไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบว่า,ามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะยังไงก็พิจารณาด้วยนะคะทางต้นสังกัดการศึกษาทั้งเอกชนหรือว่าไม่ว่าที่ไหนก็ตามแล้วกันเนาะที่มีต้องค่าใช้จ่ายค่าเทอมพวกนี้ อาจจะต้องลดลงมาเหลือ50%หรือ30%ก็คิดดูแล้วกันนะคะยังไงก็รับไปพิจารณาด้วยแล้วกันนะคะอะไปดูข่าวต่อไปกันค่ะก้าวไกลอาจบิ๊กตู่ไม่ชี้แจงเลือกสั่งฟ้องธนาทรปมวัคซีนจงใจซัดปิดช่องตรวจสอบรัฐบาลสิ่งที่ธนาทรพูดออกมาเนี่ยถ้าพูดต่ำเป็นกลางเนี่ยหลายคนเนี่ยกำลังจะนั่งฟังแล้วก็พิจารณาอยู่นะคะอาจจะไม่ได้พูดว่าเห็นดีด้วยนะคะเรามาดูว่า ถ้ารัฐบาลเนี่ยมีเหตุผลหรือมีหลักฐานว่าไม่ได้เป็นไปตามที่เขาพูดก็เอาหลักฐานมาแยง้งแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายถูกต้องนะคะถ้าอยู่ดีสั่งฟ้องแต่ไม่มีเหตุผลเนี่ยอันนี้ก็แปลกๆอยู่นะคะเพราะบางอย่างประเทศเพราะบางอย่างประเทศไทยเนี่ยเราก็รู้อยู่นะะีเขาความจริงพูดไม่ได้หลายเรื่องพูดไม่ได้กลับติดคุกนะคะทั้งท่านี่มันเป็นเรื่องจริงยังไงก็อายีดีกว่าเพื่อความเป็นธรรมเรื่องสิ่งที่ธนธรพูดเนี่ย ขอหลักฐานมาแย้งด้วยนะคะว่าไม่เป็นจริงโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อในสิ่งที่คุณพูดถ้าไม่มีหลักฐานหรือคำโต้แยง้งใดๆมีแต่แค่การฟ้องเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็อาจจะเชื่อทางฝั่งธนทรเพราะตอนนี้ประชาชนมันแยกเป็นกลุ่มหลายกลุ่มนะคะไม่มีใครฝั่งประชาธิปไตยก็ไม่ได้มีใครรักธนทรแบบทุกคนนะคะอันต้องเข้าใจ ฝั่งประชาิปไตยมีคนรักกลุ่มลักสินมีคนรักเพื่อไทยมีคนรักแก่นนำมีคนรักธนาธอมีคนรักปยาบุตรมีคนรักตัวเองมีคนรักกลุ่มราชโปรดแอกตอนนี้มันแยกเป็นหลายกลุ่มเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยากให้ความเชื่อใจอยากสร้างความเชื่อใจให้กับประชาชนเอาหลักฐานมาเปิดเลยคะ่ะประชาชนไม่ได้งโงค่ค่ะตอนนี้ทุกคนเขาดูนะคะแล้วก็แยกแยะได้นะคะโอเคนะคะไปดูกันต่อไปกันเลยจ้ะ วง RDE ลั่นอยากตั้งพักบ้างหลังไทยพักดีถแถลงเปิดตัวแง้มชื่อพักรัมปฏิรูปอ่านไม่ผิดใช่ไหมรัมรัมนะคะรอไอมอรัมปฏิรูปนะคะอ่านผิดขออภัยนะคะก็คือทางอวง RDE นี่ก็เป็นเจ้าของเพลงปฏิรูปแล้วก็เจ้าของเพลงประเทศกูมีนั่นเองที่โด่งดังมากนะคะที่เห็นทางฝั่งไทยพักดีเนี่ยเปิดอาพรร ตั้งชื่อพักนะคะเปิดพักการเมืองแล้วก็แบบสุดต่งเรื่องการโหนมากทางอาดีนะคะก็คงจะแบบไม่ยอมนะครับอยากจะตั้งพักขึ้นมาเพื่อที่ตอบโต้แล้วก็มันเหมือนกับเป็นพักฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือใครฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเราไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าหมันมากจัดไปเลยคะ่ะจัดไปเลยคะ่ะชอบค่ะชอบอาจจะเป็นการหาเสียงที่แบบว่าเปิดวงแลวหาเสียงแบบแลบบ็นแบบว่า พวกมึงรู้ไหมว่าประเทศที่นี่มันมีอะไรเดวกูจะเล่าให้ฟังอะไรนี่เจ้า้เจ้าเนีเ่ยโหสนุกมากเลยชอบชอบชอบอ้าวอา,อาจัดไปจัดไปโอเคนะคะไปดูขา่าวต่อไปกันจ้านิพน์เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำปีที่สองแจกฉนดที่ดินชาวบางระกำรตั้งเ 4, 4ป้า4,284แปลงนะคะ4,284แปลงนะคะคือเรื่องการแจกที่ดินประชาชนนะี่ แม้ว่าจะเป็นการสร้างภาพหรือทำอะไรให้ดูดีก็ตามแต่ถ้าเป็นการแจกจริงขนุนสนับสนุนนะขนุนชอบมากเลยการสร้างภาพแบบนี้มันทำให้ประชาชนได้จริงนะคะสร้างกันเยอะๆนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยที่ดินทางราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นป่าสงวนป่าอะไรที่มันไม่เป็นป่าแล้วอะที่มันไม่มีสัตว์ป่าแล้วอะ ควรจะแบ่งสรรให้กับประชาชนที่เขาไม่มีที่ดินทํากินนะคะรัฐบาลควรที่จะเริ่มในการสํารวจว่าครอบครัวไหนไม่มีที่ดินทํากินต้องเช่าบ้านอยู่นะคะและก็ไม่มีงานทําเป็นหลักไปแหล่งรายได้น้อยกลุ่มคนพวกนี้ขึ้นแบคกริดไว้เลยค่ะว่าควรที่จะได้รับโฉนดที่ดินทํากินและก็อยางน้อยหนึ่งไร่หนึ่งไร่สามารถสร้างบ้านได้หนึ่งหลังแล้วก็จัดสรรเพื่อที่จะ ปลูกผักสวนครัวเลี้ยงไก่เลี้ยงปลากระชังนะคะอยู่ได้แบบแบบเศรษฐกิจแบบย่อมๆนะคะในที่ดินแปลงหนึ่งไร่ต่อหนึ่งครอบครัวที่เขาไม่มีที่ดินทํากินแล้วต้องเช่าบ้านอยู่ขนุนว่าเป็นไอเดียที่ดีมากนะถ้ารัฐบาลต้องการผลักดันเรื่องนี้โดยที่ไม่ให้ที่ดินของป่าหรือที่ดินของราชการเนี่ย ตกไปอยู่ของอีสอสอตัวหนึ่งหรือไม่ก็ไอ้พวกนักการเมืองหรือพวกที่มีอิทธิพลต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ทั้งๆที่พวกนั้นนะคะไม่มีที่ดินแปลงนั้นมันก็มีแดกแล้วก็อยู่ได้อยู่แล้วที่ดินแปลงนั้นควรที่จะให้ประชาชนนะคะไม่ควรเอาไปทําฟาร์มไก่เข้าใจไหมคะโอเคนะคะไปดูข่าวต่อไปกันจ้ะวิศนุตอบกรณีบิ๊กตู่ฟ้องธนทรไม่ทราบตอบไม่ถูกไม่ได้ดู เชื่อเจ้าหน้าที่จัดการได้เป็นไงคะตอนนี้นะคะน้ําท่วมปากะนะเหมือนอมสากอยู่นะคะตอนแรกนะคะทางโฆษกของรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าอ๋อดิฉันไม่ชี้แจงหรอกฮะจะโยนให้วิษนุชี้แจงดีกว่าพอโยนให้วิษณุปุ๊บเนี่ยวิษณุก็บอกว่าอ,อ,อแบบใบแดกสั์ใบแดกแล้วก็น้ําท่วมปากหรืออมสากอมสากอยู่พูดไม่ออก ก็บอกเลยไม่ตอบและการอะไรเงี้ยปล่อยให้เป็นเจน้าหน้าที่ทำเชื่อว่าเจ้าหน้าที่อ่ะอจัดการได้อะไรเงี้ยอ่าไม่มีหลักฐานไม่มีการอธิบายใดๆเลยว่าการที่ฟ้องธนทรเนี่ยอ่าเป็นเพราะสาเหตุใดฟ้องทําไมอย่างเงี้ยน้ำท่วมปากตั้งแต่รองโคศกตั้งแต่โคศกรองโคศกยันวิษนุตอนนี้โยนให้เจ้าหน้าที่ค่ะเออจริงๆและดิฉันยังยังไม่เข้าข้างธนทรน,นะคะก็อยากจะฟังจากปากของฝ่ายรัฐบาลประยุทธ์จันโอชานะคะว่า จะมีเหตุผลแล้วก็หลักฐานอะไรมาโต้แย้งเขาไหมที่เขาพูดนะคะอืมอืมอืมโอเคนะคะไปดูข่าวต่อไปกันจ้าอ่ะหมดแล้วเว้ยอ่านเพลินโอเคนะคะไม่มีอะไรมากเจอกันนะจ๊ะ